รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการสุนทรภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นและวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพี่จิวโรเจอร์จะพาเราไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราวันเสาร์เวลาเย็นๆแบบนี้กับรายการสุนทรภูมิโฟกัสค่ะและกลางทุ่งนาแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีโบราณสถานที่สำคัญที่เป็นวัดประจำของสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่จะมีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปชมโฟกัสทุ่งเก่ากันก่อนและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วง Extreme Focus ค่ะมาที่บดีศรีสุนทรบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎรและสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเฮ้ยพี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งหลายแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 น น้ององขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนทั่วลูกสืบหลานสวัสดีครับและแล้วโฟกัสกลุ่มเก่าของเราก็มาถึงตอนที่พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงตัดสินพระทัยถอยทัพกลับนะครับหลังจากที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวโดยพระองค์ตัดสินพระทัยให้พระมหาอุปราชาแล้วก็ทัพตองอูของเจ้าสังฆทัตทยอยถอยทัพกลับไปก่อนนะครับพระนเรศวรเมื่อทรงทราบเรื่องจะทรงทำยังไงต่อไปติดตามชมกันครับเมื่อพระนเรศวรทรงนำทัพไปปล้นค่ายพระมหาอุปราชาจึงทรงทราบว่าทัพหงสาวดีเตรียมจะถอนทัพกลับกันแล้วจึงรับสั่งให้กองทัพ บกยกติดตามตีฆ่าศึกไปจนถึงทะเลมหาราชทางหนึ่งส่วนสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จโดยกระบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีขึ้นไปจนถึงป่าโมกอีกทางหนึ่งในพงศาวดารข้างฝ่ายพม่าระบุว่าพระสังฆทัตที่เคยไปตีเมืองคังด้วยกันกับพระนเรศวรคุมกองทัพเมืองตองอูรั้งหลังสามารถต้านทานได้กองทัพหงสาวดีจึงไม่ถึงกับแตกฉานกลับไปครับทั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาโดยการนำของสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้เตรียมพระนครเอาไว้หรือว่าเตรียมกำลังเอาไว้เพื่อที่จะบุกเข้าโจมตีทัพของหงสาวดีแต่เตรียมไว้สำหรับเพื่อป้องกันพระนครเท่านั้นและอีกทางหนึ่งก็คือพระนเรศวรเองก็ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยปลอดภัยแล้วจึงโปรดให้เลิกทัพกลับโดยที่ไม่ได้ตามไปต่อตีทัพของสาวดีต่อครับนับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่หงสาวดีในแผ่นดินสมเด็จพระมหินทราธิราชในปีมะเสงพุทธศักราช2112จนมาถึงเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงในปีวอกพุทธศักราช2117เป็นเวลาถึง15ปีแต่ถึงกระนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่มีความมั่นคงในเอกราชที่สมเด็จพระนเรศวรทรงหลังพระสิโนทกประกาศอิสรภาพไว้นะครับจนกระทั่งภายใน3ปี
หลังจากที่ทรงประกาศอิสรภาพพระองค์ต้องทำสงครามภายในที่มีหัวเมืองไม่ยอมขึ้นแก่พระองค์กับทั้งทำศึกสงครามกับทัพหงสาวดีที่คอยนำทัพมาต่อตีกับกรุงศรีอยุธยาจนศึกครั้งใหญ่ที่พระเจ้าหนันทบุเรงนำไพร่พลหลายแสนคนมาล้อมกรุงศรีอยุธยาจนในปีกุลพุทธศักราช2130สมเด็จพระนเรศวรทรงนำเหล่าขุนศึกทหารและชาวเมืองขับไล่ทัพหงสาวดีกลับไปได้กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเอกราชอย่างมั่นคงสืบต่อมาครับหลังจากที่พระเจ้านันทบุเรงนำทัพหงสาวดีกลับไปแล้วกรุงศรีอยุธยาก็ว่างศึกลงเป็นเวลา3ปีทำให้บ้านเมืองฟื้นฟูและสมเด็จพระนเรศวรเองก็ทรงมีเวลาที่จะบำรุงไพร่พลให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระชนกของพระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุถึง75ปีก็ประชวรและสวรรคตลงในที่สุดครับและแน่นอนครับเมื่อพระศรีสรรเพชรที่1หรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตลงสมเด็จพระนเรศวรเองที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชก็จะต้องเสด็จขึ้นครองราชต่อครับแต่มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของไทยเราไม่ได้กล่าวถึงแต่กล่าวถึงอยู่ในบันทึกของต่างชาติส่วนจะเป็นเรื่องอะไรคราวหน้ามาติดตามชมโฟกัสกรุงเก่ากันต่อครับอโยธยาศรีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์นานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเสวตฉัตรปกล้าไซเกริกก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรินเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกลือกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชนผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่รายการของเราได้นำเสนอไปนั้นก็คงจะพอทราบกันดีว่าพระองค์มีพระอนุชาที่เป็นที่รักยิ่งซึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสและในครั้งที่ผ่านมาเราได้พาคุณผู้ชมไปยังวัดวรเชษฐารามวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่โปรงพระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาแล้วและในครั้งนี้เราได้พาคุณผู้ชมมายังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเอกาทศรสแบบเต็มๆเลยล่ะค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นตามจิ๋วมาเลยค่ะและในช่วง Extreme Focusวันนี้เรามากันที่วัดกระซ้ายหรือว่าวัดกระชายหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเจ้าชายนั่นเองค่ะวัดนี้เชื่อกันว่าเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาและได้เรียกวัดนี้ว่าวัดเจ้าชายนั่นเองค่ะถึงโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้จักนะคะถ้าจะให้จิวเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่ครบถ้วนเท่ากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างแน่นอนค่ะจิวเลยขอพาผู้รู้มาด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครเลยซึ่งนั่นก็คือพี่ยอดนักวิชาการวัฒนธรรมจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ยังต่อจากคราวที่แล้วจากวัดวรเชษฐารามนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้ต้องขอรบกวนพี่ยอดอีกครั้งนะคะคงต้องขอให้พี่ยอดเล่าเรื่องราวแบบ
หลายเรื่องเลยแหละค่ะได้ยินดีครับใช่ค่ะอยากจะขอสอบถามพี่ยอดหน่อยนะคะว่าที่วัดนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเอกาทศรถยังไงบ้างค่ะครับเอาเรื่องชื่อของวัดก่อนได้ค่ะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเรียกชื่อวัดไม่เหมือนกันนะครับถ้าตามแผนที่แล้วก็ตามที่กรมศิลปากรได้ไปปักป้ายไว้เรียกว่าวัดกระฟ้ายนะครับแต่บางคนเรียกว่าวัดเจ้าชายหรือวัดกระชายนะครับอันนี้ก็เรียกเพี้ยนกันมานะครับแต่ว่าหลักฐานที่ใช้ชื่อวัดเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะใช้ว่าวัดกระท้ายนะครับวัดกระสายครับวัดกระสายแต่วัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกพระนครอยู่นอกเมืองอยู่ใกล้กับวัดวรเชษฐารามที่เราไปถ่ายกันคราวที่แล้วนะครับแต่บางคนจะโยงนะจะโยงเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรคือที่บรรจุอัฐิในวัดวรเชษฐารามนะครับบางคนบอกว่าวัดกระท้ายนะวัดกระชายหรือวัดกระชายเนี่ยเป็นวัดของพระเอกาทศรถเพราะว่าเป็นพระอนุชาของพระนเรศวรอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานะครับแต่หลักฐานจริงๆนั้นยังไม่พบแน่นอนนะครับแต่หลักฐานที่เราพบถึงการสร้างวัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดที่สร้างอยู่ในยุคอยุธยาตอนต้นนะครับในราวพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะครับตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วเรามาดูสถาปัตยกรรมที่สิ่งก่อสร้างที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังแล้วเนี่ยเป็นลักษณะเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมนะครับส่วนองค์ระฆังเนี่ยเป็นองค์ระฆังเพียวสูงนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับองค์ระฆังที่เพียวผายออกมาเหมือนกับวัดพระสิสันเพชรหรือวัดต่างๆที่สร้างองค์ระฆังแบบนี้นะครับแต่วัดนี้พิเศษก็คือเป็นวัดที่ก่ออิฐไม่ต่อปูนก่ออิฐไม่ต่อปูนคือไม่ได้ใช้ปูนนะครับองค์ระฆังเนี่ยมาดูใกล้ๆกันนะครับยังไงก็ยังจะมีเรื่องราวของสมเด็จพระเอกาทศรถที่ยังมีอีกหลายเรื่องอยู่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวยังมีพื้นที่ในบริเวณนี้ที่พี่ยอดจะแนะนำให้เราฟังเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันอีกเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยดีกว่าเอาไหมคะไปกันเลยเชิญนะครับเชิญครับไปตรงนี้แบบนี้เชิญค่ะสำหรับเจดีย์ประธานนะครับจะเห็นว่าลักษณะเจดีย์ประธานยุคแรกจะก่อเป็นฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไปนะครับเป็นฐานรับองค์ครังแล้วก็นะครับถึงบัลลังก์ก็แปดเหลี่ยมถึงยอดต่อมาภายหลังในช่วงตอนปลายเนี่ยเขามีการก่อฐานเจดีย์แบบสี่เหลี่ยมที่เราพิงเนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยล้อมรอบฐานเจดีย์แปดเหลี่ยมอีกชั้นหนึ่งเพื่อว่าป้องกันที่จะให้เจดีย์เนี่ยเอียงหรือทรุดได้นะครับคือยึดน้ำหนักไว้เพราะว่าบริเวณแถบรอบๆวัดเนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นที่รับน้ำนะครับและความชื้นด้วยนะครับก็เลยก่อให้แน่นเพื่อยึดตัวพระเจดีย์ประธานนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการก่อกำแพงเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่มีปรากฏหลักฐานว่าในช่วงเราจะก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นที่ตั้งทัพของข้าศึกเนี่ยเพราะฉะนั้นกำแพงวัดเนี่ยมันจะไม่หนามขนาดนี้นะจะมีการก่อกำแพงยึดออกมาแล้วก็ล้อมรอบตัวโบราณสถานนะครับแล้วเรียกว่ากำแพงแก้วนะครับวัดนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนคือพุทธาวาสกับสังฆาวาสนะครับในส่วนของกำแพงแก้วเนี่ยจะเป็นพุทธาวาสประกอบด้วยเจดีย์ประธานแล้วก็เจดีย์ทิศหรือเจดีย์ลายล้อมรอบส่วนนอกกำแพงแก้วทางด้านทิศใต้นะครับที่เราเห็นซากโบราณสถานอยู่ด้านโน้นก็คือเป็นส่วนกุฏิของสงฆ์เรียกว่าสังฆาวาสนะครับส่วนในเขตพุทธาวาสตรงนี้นะครับก็มีการดัดแปลงอย่างเช่นตัวโบสถ์พระโบสถ์ด้านหน้าที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นี้นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นวิหารนะครับในยุคอยุธยาตอนต้นเวลาก่อสร้างโบราณสถานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์ประธานหรือปางประธานอยู่ตรงกลางด้านหน้าที่ตะวันออกเนี่ยจะเป็นวิหารซะส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่มีการขุดค้นพบว่าตัววิหารสมัยแรกเนี่ยมีการก่อนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นลักษณะก่อเป็นพระโบสถ์แทนแล้วก็มีการปักใบเสมาตั้งใบเสมาเพราะนั้นหลังจากการขุดค้นแล้วเราเจอเศษใบเสมาแล้วก็ฐานใบเสมาหน้าอยู่ด้านหน้าวัดนะครับแต่ที่เราเห็นก็จะมีไม่ครบใช่ไหมคะใช่ก็ยังมีเรื่องราวของการขึ้นครองราชของพระเทียนราชาหรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอีกใช่ไหมคะก็สำหรับแฟนๆรายการเล่าขานตำนานวีรชนนะคะก็คงจะพอจำกันได้เพราะว่าเคยได้ออกอากาศไปแล้วแล้วก็ได้ออกอากาศทางโฟกัสกรุงเก่าไปแล้วด้วยไหนๆเราก็อยู่กับพี่ยอดแล้วเรื่องราวต่างๆเราก็อยากจะขอให้พี่ยอดเนี่ยเล่าให้เราฟังอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวยังต้องคงขอรบกวนพี่ยอดนะคะฝากไหนๆเราก็ไม่รอช้าดีกว่าแล้วก็ไปติดตามกันต่อเลยค่ะจ้าฝากต่อเลยค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานที่ที่สันนิษฐานกันว่าเป็นที่ทรงพระชนเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาธิราชในช่วงของพระชัยราชาที่ขึ้นของราชสมบัติเนี่ยมันก็มีการแย่งชิงราชสมบัติกันในช่วงที่พระชัยราชาออกไปตีเมืองทางฝ่ายเหนือทางฝ่ายพระมเหสีเท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยคิดการไกลนะครับก็แอบเป็นชู้พูดง่ายคือแอบเป็นชู้กับพันบุตรศรีเทพนะครับนามเดิมก็พันบุตรศรีเทพนางก็คิดวางแผนลอบวางยาพิษพระสวามีหลังจากที่พระชัยราชากับเสด็จจากการลบแล้วนะครับนางก็ให้พระแก้วฟ้าขึ้นของราชนะครับพอหลังจากของราชได้ไม่นานเนี่ยนางก็วางแผนฆ่าพระโอรสอีกองค์หนึ่งแล้วแต่งตั้งนะครับพันบุตรศรีเทพเนี่ยขึ้นเป็นขุนวรวงศาธิราชนะครับขึ้นปกครองแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่ขุนนางทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมรับก็เกิดการวางแผนกันขึ้นนะครับเนื่องจากนั้นตอนนั้นขุนวงศ์ศรีธิราชขึ้นของราชแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์ก็อยู่ในบัลลังก์แล้วนะครับพอหลังจากนั้นขุนนางวางแผนบอกว่าได้พบช้างเผือกที่พระเนตรของช้างนะครับดังนั้นเมื่อพบช้างเผือกแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องเสด็จไปคล้องช้างด้วยตนเองนะครับเพื่อเป็นบารมีของพระมหากษัตริย์องค์นั้นดังนั้นขุนวงศ์ศรีธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ก็เสด็จออกจากพระราชวังนะครับนั่งเรือมาในคลองสบัวเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยดังนั้นในช่วงที่เสด็จออกจากพระราชวังหลวงเนี่ยขุนนางทั้ง4คนมีขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพหมื่นราชสิหาและหลวงศรียศเนี่ยวางแผนการพอเรือเสด็จมาถึงบริเวณนี้นะครับขุนนางนะครับคือขุนพิเรนทรเทพเนี่ยก็พายเรือจ้ำออกมาสวนกันนะครับดังนั้นทำให้ขุนพิเรนทรเทพที่ประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งเนี่ยก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยเรือใครที่มาขวางหน้านะครับส่วนขุนพิเรนทรเทพก็ตะโกนบอกอะไรกูเองจะมาเอาหัวมึงนะครับและทั้งสองพระองค์นะครับคือหมายถึงว่าท้าวศรีสุดาจันทร์กับขุนพิเรนทรเทพเนี่ยก็ตกใจนะครับแล้วเรือขนาบข้างทั้งสองด้านนะครับขุนพิเรนทรเทพก็เข้ามาฆ่านะครับท้าวศรีสุดาจันทร์กับขุนวงศ์สัตธิราชเสร็จแล้วหลังจากฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนายเอกสารบอกว่าได้นำตัวไปเสียบประจานเพราะนั้นหลักฐานบอกว่าเอาหัวไปเสียบประจานที่วัดแรงก็คือวัดแรงอยู่ข้างวัดเจ้ายานะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคลองสบัวการเป็นคลองประวัติศาสตร์จริงๆนะครับอยู่ด้านนี้นะครับได้เลยค่ะรีบไปเลยกันเลยรีบไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าฟังเรื่องราวแล้วมันน่าสงสารจังเลยค่ะกำลังน่าติดตามกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงนี้ของเราเนี่ยเวลาไม่พอจริงๆค่ะนอกจากเรื่องการลอบปรงพระชนแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ยอดแต่ว่าเราต้องขอหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ไปไว้ในครั้งหน้าให้คุณผู้ชมติดตามแล้วก็ต้องขอยึดตัวพี่ยอดเอาไว้ก่อนที่จะต้องเล่าเรื่องราวให้เราฟังแบบละเอียดครบถ้วนด้วยใช่ไหมคะค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันครั้งหน้านะคะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีเรามาอยุธยาแล้วเราก็มาทำบุญไหว้พระกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมส่วนของดีเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะอโยธยาศรีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเสวตฉัตรปกล้าไซเกริกก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรินเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกลือกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชน
ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงโฟกัสจัดของดีวันนี้เราก็อยู่กันที่ธรรมรัตน์สังฆพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้แนะนำตัวกับกล้องนะคะผมชื่อเหวินนะครับจากร้านธรรมรัตน์สังฆพันธ์ครับครับผมก็พี่ชายครับชื่อวรวุฒิอัศวธรรมรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อเฉินนะครับค่ะอันนี้ก็คือสองพี่น้องที่ทำร้านนั่นเองอยากจะให้เล่าประวัติความเป็นมาของร้านหน่อยค่ะว่าเริ่มกันมาได้ยังไงจนมาถึงปัจจุบันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงเราก็ขายโชว์หวยก็คือขายพวกของกินของใช้แล้วก็เน้นขายส่งนะครับผมเป็นหลักแล้วก็ด้วยยุคสมัยอย่างว่าเซเว่นโลตัสบิ๊กซีเข้ามาเงี้ยเราก็เหมือนว่าร้านค้าโชว์หวยก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เห็นคนทำบุญกันเยอะยุทธยาเราก็เลยอยากจะลองขายสินค้าสังฆทานดูเป็นสังฆทานล่ะครับผมเป็นสังฆทานแล้วก็เข้าไปถวายพระอะไรใช่ไหมครับผมชิ้นแรกอ๋ออย่างก็เริ่มมาเรื่อยๆก็เริ่มจากสังฆทานมาแล้วก็เริ่มมีพระพุทธรูปใช่ครับผมตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ขนาดไหนคะจริง80ยัน100นิ้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยสั่งได้ถึง109นิ้วเลยครับผมโอ้โหซึ่งถือว่าใหญ่มากใช่ค่ะโอ้ก็มีพูดได้เลยว่าตามที่ลูกค้าออเดอร์แบบไหนมาเราก็ทำให้ได้หมดใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยว่าอย่างที่คุณพี่บอกว่าถ้าเกิดมาแล้วอยากได้เลยเราก็ยังทำให้ไม่ทันใช่ไหมคะคืออย่างน้อยต้องมีกำหนดเวลาประมาณไหนคะถ้าเป็นองค์ใหญ่ๆคือเราจะขอลูกค้าล่วงหน้าประมาณเดือนนึงครับหนึ่งเดือนครับเพราะว่าองค์ใหญ่ๆโรงงานเขาก็จะเน้นเป็นงานออเดอร์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ทำออกมาเพราะมันจมทุนครับผมมันต้องรอลูกค้าสั่งครับผมก็ทางร้านเรามีจำหน่ายตั้งแต่พระพุทธรูปทุกขนาดทุกไซส์ไก่แก้วไก่ปูนทุกขนาดสังฆทรงสังฆทานแล้วก็เป็นพวกเครื่องทองเหลืองอะไรพวกนี้ครับองค์เทพต่างๆนะครับของทำบุญเครื่องบวชแล้วก็คือมีหมดมีครบทุกอย่างครบวงจรนะครับผมคือเป็นทุกอย่างเลยที่ทำบุญเลยใช่ร้านของเราก็อยู่ตรงข้ามวัดวรโพอยู่เยื้องๆโรงเรียนประตูชัยครับผมก็ของที่ร้านก็จะมีเพจธรรมรัตน์สังฆพันธ์เบอร์โทรก็เบอร์0830685226แล้วก็0831953325ครับครับผมโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าออเดอร์อะไรคือที่ร้านเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยแล้วแต่ว่าอยากจะได้อะไรถ้าเกิดสั่งชิ้นใหญ่หน่อยต้องให้เวลาเขาหน่อย1เดือนนะคะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนหรือว่าโทรมาอุดหนุนได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่ที่เดิมนะคะเรายังมีเรื่องของอย่างเมื่อกี้พูดถึงไก่แก้วแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมคะหน้าตาเป็นแบบไหนครั้งหน้าต้องติดตามให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอโยธยาสีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเสวตฉัตรปกล่าไซเกริ่งก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรินเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกริกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชนช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันบ้างไหมคะวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เต็มอิ่มแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.และมาต่อกันได้ในวันเสาร์ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะและในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันให้ได้นะคะกับรายการ
การสุนทรภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะสำหรับตอนนี้เราต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ